สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับป้าต้องอีกครั้งแล้วกับบ้านนิยายเสียงป้าต้องตานะคะวันนี้เราจะมาฟังชีกเถื่อนปล้นพรหมจรรย์ตอนที่8กันค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะมีความยาวที่ยาวมากๆปกตินิยาย1ตอนจะมีความยาวประมาณ30นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้ตอนที่8มีความยาวถึง52นาทีด้วยกันค่ะเพราะว่าเต็มไปด้วยบทเลิฟซีนแต่เพื่อนๆใน YouTube จะไม่ได้ฟังนะท่านใดที่ต้องการรับฟังฉบับเต็มไม่ตัดเลิฟซีนอย่าไปรอดาวน์โหลดที่เมฟมาร์เก็ตนะคะหรือว่าจะไปดาวน์โหลดอีบุ๊กมาอ่านกันก่อนก็ได้เลยสำหรับท่านที่ชอบการอ่านมากกว่าการฟังนะคะป้าต้องก็หวังว่านิยายที่ป้าต้องคัดเลือกมาอ่านให้เพื่อนๆได้รับฟังกันจะทำให้เพื่อนๆได้รับความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างดีจากคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าไม่ชอบนิยายเรื่องยาวเลยมันยาวไปนะคะมันหลายวันจบนะคะชอบฟังเรื่องสั้นจบในตอนมากกว่าป้าต้องก็เลยต้องขอชี้แจงก่อนว่านิยายเรื่องยาวเนี่ยมันเป็นนิยายสมัยก่อนที่พวกเราแต่งกันไว้ค่ะเพื่อนๆเป็นนิยายที่เราแต่งส่งสำนักพิมพ์เนาะมันจะต้องมีความยาวเนี่ยก็คือ 70,000 คำถึง 120,000 คำหรือว่ามากกว่านั้นนะคะทำให้เป็นนิยายเรื่องยาวก็คือว่าประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปจบเลยอะค่ะดังนั้นมันก็เลยทำให้เป็นจบในตอนเดียวไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวป้าต้องอ่านจบเรียบร้อยแล้วก็จะเอามารวมเป็นตอนยาวๆนะคะแต่อาจจะเป็นสัก3ชั่วโมงจบซึ่งใน1เรื่องอาจจะมี3ตอนจบค่ะเพื่อนๆที่ชอบฟังยาวๆก็จะได้ฟังกันต่อเนื่องมากขึ้นนะคะแต่สำหรับนิยายสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเขียนเป็นเรื่องสั้นจบในตอนส่งขายในเมฟมาร์เก็ตอยู่แล้วไงเราก็เลยจะมีนิยายเรื่องสั้นกับเรื่องยาวสลับกันไปมานะคะยังไงก็ชอบแบบไหนฟังแบบนั้นไปก่อนนะก็อยู่เป็นกำลังใจป้าต้องด้วยนะคะและเหมือนเคยเลยค่ะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามป้าต้องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ป้าต้องนำมาลงนะคะและสำหรับท่านใดที่อยู่กันมานานแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นิดหน่อยให้หัวใจเป็นกำลังใจป้าต้องด้วยค่ะเพื่อนๆถามถ่ายมาว่าต้องหายไอแล้วหรอยังไม่หายค่ะอันนี้ก็คืออ่านไปก็หยุดเป็นช่วงๆแต่ว่ามันไม่ไอถี่ไงก็ทำให้เราสามารถยังอ่านนิยายได้แต่เป็นช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคือไอทุกประโยคมันก็เลยอ่านไม่ได้นะคะยังไงก็ทุกท่านก็รักษาสุขภาพไปพร้อมๆกับป้าต้องด้วยค่ะมีความสุขทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิยายกันได้เลยค่ะตอนที่8ในที่สุดงานเลี้ยงฉลองการรับหล่อนเข้ามาเป็นพระสนมของเจ้าชายเซรีมก็เดินทางมาถึงหล่อนไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่นี้มันเรียกว่าพิธีอะไรแต่คงไม่ใช่พิธีอภิเษกสมรสอย่างแน่นอนเพราะพิธีอภิเษกสมรสคงจะใช้กับผู้หญิงที่กำลังจะขึ้นเป็นพระชายาของเจ้าชายทะเลทรายเท่านั้นแต่ช่างเถอะหล่อนไม่สนใจหรอกว่างานเลี้ยงมันจะเรียกว่าอะไรเพราะสิ่งที่หล่อนต้องการก็คือความมั่นคงที่จะอยู่ในซาเรียต่างหากเล่าหล่อนในชุดแต่งงานสีขาวฟูฟ่องยืนเคียงข้างอยู่กับเจ้าชายรูปงามในชุดสูทพอดีหรูหราเซรีมหล่อเหลายิ่งกว่าในทุกๆวันที่หล่อนเคยเห็นหน้าเสียอีกหล่อนจำได้ว่าตัวเองตะลึงอ้าปากค้างตึงตอนในวินาทีแรกที่เห็นเขาในชุดนี้ไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าหล่อเหลาของเซรีมแม้เขาจะยืนอยู่ข้างๆกายหล่อนแต่ก็ไม่ได้ทำให้หล่อนอบอุ่นเลยหล่อนกลับเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและอึดอัดและยังภาวนาให้งานเลี้ยงนี้จบสิ้นลงโดยเร็วอยู่ทุกขณะจิตหล่อนไม่คู่ควรที่จะยืนข้างกายของเขาแม้แต่น้อยและก็รู้ดีว่าแขกเรือมากมายที่เดินทางมาร่วมงานต่างก็คิดเช่นนี้เหมือนกันเพราะสายตาจากทุกคนมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมาลิเต็มไปด้วยความเศร้าหมองแม้ใบหน้าจะถูกเคลือบเอาไว้ด้วยรอยยิ้มปั้นแต่งแต่ภายในใจมันปวดร้าวและรู้สึกว่าตัวเองอยู่ผิดที่ผิดทางอย่างที่สุดและสุดท้ายแล้วก็เป็นหล่อนเองที่ต้องถอยห่างจากการยืนข้างกายของเขาออกไปพระสนมพระพักซีจังเลยนะเพคะชมพูนุชใช้ราชาศัพท์กับหล่อนเป็นครั้งแรกพูดกับฉันเหมือนเดิมเถอะฉันไม่ชินกับคำพวกนี้นะไม่ได้หรอกเพคะตอนนี้พระสนมไม่ใช่คนสามัญธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะเพคะมารียิ้มเศร้าหมองและก็อดที่จะลอบชำเลืองมองไปยังผู้ชายร่างสูงใหญ่เ
พึ่งพายของเจ้าชายเซรีมที่ยืนสนทนาอยู่กับกลุ่มเจ้าชายต่างเมืองไม่ได้ถึงตอนเนี้ยฉันจะเป็นพระสนมในเจ้าชายเซรีมแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของพระองค์หรอกอย่างทรงคิดเช่นนั้นสิเพคะพระสนมฉันจะไม่คิดได้ยังไงในเมื่อมันเป็นเรื่องจริงนี่นะหล่อนตอบออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและระบายยิ้มเศร้าหมองเพราะรู้ดีว่าตัวเองไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรอีกเลยเมื่อแบกเมให้เซรีมแต่งงานด้วยเช่นนี้พระสนมทรงมีพระสิริโฉมงดงามเจ้าชายเซรีมจะไม่โปรดปรานได้ยังไงเล่าเพคะหล่อนรู้ดีว่าชมพูนุชแค่พูดออกมาเพื่อปลอบใจของหล่อนเท่านั้นเองเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ในเมื่อหล่อนเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายในโลกที่เขาจะชายตามองหรือว่าเลือกมาเป็นคู่ครองแค่คู่นอนธรรมดาหล่อนยังไม่คู่ควรกับเขาเลยด้วยซ้ำไปยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าหมองจนต้องรีบสลัดทิ้งและสายตาก็มองไปเห็นผู้ชายหน้าตาหล่อจัดคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในวงสนทนาเดียวกันกับเจ้าชายเซรีมเจ้าชายที่สวมชุดสีทองพระองค์นั้นฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเขาเป็นพี่ชายหรือน้องชายของเจ้าชายเซรีมหรอชมพูนุชชมพูนุชมองตามสายตาของเจ้านายสาวสวยไปก่อนจะระบายยิ้มและตอบกลับมาเจ้าชายรูปงามพระองค์นั้นไม่ใช่เจ้าชายของซาเรียหรอกเพคะแต่เป็นองค์สุลต่านรูฟาบแห่งฟาดิราเพคะองค์สุลต่านรูฟาบแห่งฟาริดาอย่างนั้นหรอใช่เพคะองค์สุลต่านเป็นพระสหายสนิทกับองค์ราชทายาทจามีนและเจ้าชายเซรีมเมื่อก่อนนี้ทรงเสด็จมาเยือนที่ซาเรียบ่อยๆเพคะมารีพยักหน้าน้อยๆและก็อดที่จะชำเลืองมองเจ้าชายเซรีมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรแต่หัวใจของหล่อนก็ยังอดที่จะคาดหวังไม่ได้แม้จะรู้ดีอยู่เต็มอกว่าสิ่งที่หวังเอาไว้ไม่มีทางเป็นจริงไปได้และเมื่อเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนงานเลี้ยงก็จบสิ้นลงท่ามกลางความโล่งใจของมะลิราชนิกูลต่างพากันทยอยออกไปจากตำหนักของเจ้าชายเซยริมซึ่งถูกกำหนดไว้ให้เป็นเรือนหอและก็ทิ้งให้เขากับหล่อนเผชิญหน้ากันตามลำพังเป็นครั้งแรกในระยะเวลาหลายวันที่ผ่านพ้นมาหัวใจของมะลิเต้นแรงและสั่นเทายิ่งขึ้นเมื่อดวงตาคมกริบสีทองของผู้ชายตัวโตที่ตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระสวามีตวัดจ้องมองมาหล่อนปากคอสั่นทำอะไรไม่ถูกเลือดสาวร้อนรุ่มขึ้นมาเจียนจะระเบิดอยู่รำร่อเดิมหน่อยไหมเขาเอ่ยถามเมื่อกำลังรินแอลกอฮอล์ใส่แก้วหล่อนรีบสายหน้าปฏิเสธรัวเร็วไม่เพคะขอพระทัยเขายิ้มย้อที่มุมปากยกแก้วใบสวยขึ้นดื่มดวงตาคมกริบจับจ้องมองมายังร่างของหล่อนที่นั่งจุ้มปุ๊กอยู่บนเตียงตลอดเวลาและเมื่อแอลกอฮอล์ในแก้วนั้นหมดไปเขาก็วางแก้วลงกับโต๊ะเตี้ยพร้อมกับเดินข้ามห้องมาหาร่างทรงพลังในชุดสูทหล่อเหลายืนตะงานอยู่ข้างขอบเตียงอย่าทำหน้าเครียดสิสิ่งที่เธอรอคอยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าแล้วล่ะจัสมินหล่อนช้อนตาขึ้นสบประสานกับเขาดวงตาสีทองวาววับจ้องเขม็งมองมาและอะไรบางอย่างในดวงตาของเขาก็ทำให้ท้องไส้ของหล่อนบิดเป็นเกลียวเหงื่อเม็ดโตๆผุดขึ้นในอุ้งมือทั้งสองข้างความประมาหวาดกลัวพากันโจมตีเข้ามาในอกอย่างไม่ปราณีหม่อมฉันจะกลับไปนอนที่ตำหนักนะเพคะเธอก็รู้ว่าทำแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าเราสองคนไม่จำเป็นหม่อมฉันหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าหอกันจริงๆกว่าหล่อนจะพูดประโยคนี้จบก็เล่นเอาหอบเหนื่อยเลยทีเดียวเจ้าชายหนุ่มผู้มีหน้าตาหล่อเหลาหน้าจับปั้มเสยะยิ้มหยันก่อนจะโน้มกายทรงพลังต่ำลงมากลิ่นอายจากเรือนกายของเขาทำให้หล่อนสั่นเทิมเสน่ห์ทางเพศของเซรีมมีผลต่อระบบการหายใจของหล่อนเหลือเกินงั้นหม่อมฉันจะลงไปนอนกับพื้นนะเพคะเขาหัวเราะร่วนก่อนจะเท้าเซเอลมองหน้าหล่อนฉันว่าเธอติดละครหลังข่าวไทยมากไปหน่อยมั้งพระองค์ทรงหมายความว่าอะไรเพคะ
ก็ในละครบ้านเธอถ้าพระเอกกับนางเอกแต่งงานกันโดยไม่เต็มใจนางเอกหรือไม่ก็พระเอกจะต้องลงไปนอนที่พื้นยังไงล่ะและทั้งคู่ก็จะไม่แตะต้องกันเขาหยุดพูดและเหยียดยิ้มใส่หน้าหล่อนแต่ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกมันน่าสมเพชมากคำพูดของเขาทำให้หล่อนขวัญกระเจิงพระองค์หมายถึงอะไรเพคะดวงตาคมกริบจ้องมองศพประสานมาฉันจะเข้าหอกับเธอเราจะมีอะไรกันบนเตียงนั่นคนฟังใจสั่นเนื้อตัวสาวเบ่งบานขานรับคำพูดว่าหวามของเขาอย่างน่าอับอายอย่าทรงลดพระองค์มาเกือกกลัวกับผู้หญิงชั้นต่ำอย่างหม่อมฉันเลยเพคะฉันถูกแบล็กเมย์ให้แต่งงานกับเธอโดยที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะอุทธรณ์ดังนั้นผลตอบแทนที่ฉันจะได้รับจากการเข้าพิธีงี่เง่านะมันก็ต้องคุ้มค่าเขาหยุดพูดเล็กน้อยและตวัดตามองหล่อนอย่างเหยียดย้ำแม้ฉันจะพอเดาได้ว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากเธอมันจะไม่น่าพิสมัยนักก็ตามหน้าหล่อนร้อนชาด้วยความอับอายและแสนประหม่าเราก็แค่แต่งงานกันปลอมๆเฉยๆไม่ต้องแตะต้องกันจริงๆคือหม่อมฉันหมายถึงหม่อมฉันแค่ต้องการความมั่นคงในซาเรียเท่านั้นเพคะพอหม่อมฉันได้สัญชาติของซาเรียแล้วหม่อมฉันสาบานเลยว่าจะรีบคืนอิสรภาพให้พระองค์ทันทีเลยนะเพคะอีก1 ปีเชียวนะกว่าเธอจะได้สัญชาติซาเรียจากผลพวงที่เธอเป็นพระสนมของฉันแล้วเธอคิดว่าฉันจะเก็บมือเก็บไม้จากร่างกายอวบอาจของเธอได้งั้นหรอแต่ว่าพระองค์ทรงเกลียดหม่อมฉันใช่แต่ความเกลียดมันแยกออกจากเซ็กได้โดยสิ้นเชิงดังนั้นเธอไม่ต้องเป็นกังวลเพราะถึงแม้ฉันจะเกลียดขี้หน้าผู้หญิงเจ้าเล่ห์อย่างเธอแค่ไหนฉันก็สามารถมอบความสุขทางเพศให้กับเธอได้คนฟังเบิกตากว้างอย่างตื่นตกใจทุกพยางค์จากปากของเซรีมทำให้ร้อนร้อนชาเราจะมีเซ็กเร่าร้อนกันทุกคืนไม่นะเพคะหม่อมฉันไม่ต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นสักหน่อยหล่อนโต้แย้งหน้าตาแดงก่ำแต่เหมือนเขาไม่ได้ยินเพราะเขายังคงพูดในสิ่งที่ต้องการออกมาไม่หยุดตอนกลางวันมักจะยุ่งกับกิจของบ้านเมืองเสมอแต่ในเวลากลางคืนฉันสาบานเลยว่าจะทำให้เธอสนุกอย่างสุดเหวี่ยงใต้ร่างของฉันหรือบางครั้งอาจจะบนร่างกายของฉันนี่พระองค์ทรงตัดบ้าอะไรเพคะฉันพูดความจริงที่มันต้องเกิดขึ้นสำหรับเรา2 คนยังไงล่ะจัสมินเขาประกาศออกมาอย่างทะนงโอหังในขณะที่หล่อนอับอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีแต่หม่อมฉันไม่ต้องการมีเซ็กกับพระองค์นะเพคะหล่อนตะโกนใส่หน้าเขาเสียงสั่นเทาและภาวนาให้เขายอมรับในความต้องการของตัวเองแต่เขากับหัวเราะร่วนราวกับสิ่งที่หล่อนพูดออกไปมันไร้ความหมายถ้าเรา2 คนไม่ได้คุกวงในกันมาก่อนฉันก็คงจะเชื่อคำพูดของเธอหรอกนะจัสมินเขายิ้มเยาะฉันคิดว่าเธอกำลังโกหกตัวเองหม่อมฉันไม่ได้โกหกเพคะเธอต้องการฉันมากพอกับที่ฉันต้องการเธออยู่ในขณะนี้นั่นแหละน้ำลายในลำคอของหล่อนเหนียวเป็นยางกับสิ่งที่ได้ยินก่อนจะละล่ำละลักถามออกไปพระองค์จะต้องการหม่อมฉันหรอเพคะในเมื่อฉันค้นพบแล้วว่าผู้หญิงที่ตัวเองขยักขยั้งร้อนชาราวกับไฟป่าและมีเหตุผลสมควรอันใดเล่าที่จะทำให้ฉันไม่เสพสุขกับร่างกายของเธอพระองค์ทรงเห็นแก่ตัวหล่อนใช้คำราชาศัพท์ผิดพลาดอีกแล้วและเจ้าชายรูปงามตรงหน้าก็ไม่ได้แก้ไขอะไรให้คงเป็นเพราะเบื่อหน่ายในความโง่เขลาเบาปัญญาของหล่อนนั้นแล้วล่ะฉันก็แค่ต้องการผลตอบแทนจากการแต่งงานโดยไม่เต็มใจของตัวเองก็เท่านั้นเองและเธอก็หยุดพร่ำได้แล้วเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาแสดงท่าทางตื่นกลัวราวกับสาวพรหมจรรย์ต่อหน้าฉันในเมื่อฉันรู้เห็นท่าแท้ของเธอเป็นอย่างดีเขาสบประมาทหล่อนอย่างเจ็บแสบและมันก็ยิ่งตอกย้ำให้หล่อนอับอายเหลือเกินมาลิในชุดฟูฟ่องที่นั่งนิ่งอยู่บนเตียงพยายามที่จะขยับหนีเมื่อเห็นว่าผู้ชายตรงหน้ากำลังจะเปลื้องเสื้อผ้าหม่อมฉันอยากต่อรองกับพระองค์อีกครั้งเพคะ
นิ้วยาวที่กำลังปลดกระดุมเสื้อเชื่องช้าของผู้ชายที่ยืนเด่นสง่าอยู่ข้างเตียงชะงักเล็กน้อยยังไงหม่อมฉันจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เรื่องของพระองค์กับแม่นางนัสรินหากพระองค์เลิกคิดที่จะแตะต้องหม่อมฉันแทนที่เขาจะตกลงกับหัวเราะเสียงดังลั่นและนิ้วยาวก็ขยับปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีขาวอีกครั้งจนครบทุกเม็ดสาบเสื้อแยกกว้างออกจากกันหล่อนกล้ามท้องสีแทนสวยกระแทกเข้าตาของหล่อนจนแทบจะบอดมันสวยงามน่ารูปไหลด้วยปลายนิ้วยิ่งนะหล่อนคิดเอาเองอยู่แล้วว่าเจ้าชายเซรีจะต้องมีรูปร่างที่งดงามแบบนี้แต่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่หล่อนสมควรจะมีความสัมพันธ์ด้วยแม้ว่าตัวเองจะกระสันอยากนอนกับเขามากมายสักเท่าไรก็ตามเขาอันตรายดุกระด้างและป่าเถื่อนหากฉันจะมีผู้หญิงอีกสักกี่คนเธอก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆทั้งสิ้นเพราะเธอเป็นแค่พัสนมเมื่อเขาไม่มีทีท่าว่าจะรับฟังเลยหล่อนจึงจำต้องบอกความรู้สึกที่แท้จริงออกไปหม่อมฉันกลัวเพคะกลัวใช่เพคะหม่อมฉันกลัวน้ำเสียงของหล่อนสั่นเทาหน้าเวทนากลัวที่ต้องร่วมรักกับเจ้าชายทะเลทรายเพคะฉันอาจจะหนุ่มกว่าเสด็จนาคาริสแต่ฉันไม่ใช่ผู้ชายซาดิสดังนั้นเธอไม่ต้องกลัวหรอกมันก็เหมือนกันนั่นแหละหล่อนเห็นเขาขบกรามแน่นและน้ำเสียงตอนท้ายประโยคของเขาก็กระด้างขึ้นจนหน้าแปลกใจแต่ว่าเลิกพามได้แล้วฉันต้องการมีเซ็กกับเธอเดี๋ยวนี้เจ้าชายรูปงามคำรามออกมาอย่างสิ้นสุดความอดทนเสื้อเชิ้ตสีขาวถูกสลัดออกจากกายหน้าอกที่เต็มไปด้วยเส้นขนสีเข้มหยิกคอดซิกแพคเป็นลอนสวยสมบูรณ์แบบกระแทกตาของหล่อนแบบเน้นๆจะอีกครั้งหล่อนแทบหยุดหายใจกับสิ่งที่ได้เห็นแต่ฉันคิดว่าเซ็กร้อนชาที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างเรามันคือการสมยอมมากกว่านะจัสมินน้ำเสียงของเจ้าชายเซเรียมเริ่มแหบกระเสาและพริบตาเดียวเขาก็สลัดอาภรณ์ที่เหลือออกไปจากตัวเรือนร่างที่แนบแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อหล่อนงามตลอดทั้งตัวทำให้หัวใจของหล่อนแทบหยุดเต้นมือเล็กยกขึ้นปิดหน้าและกรีดร้องด้วยความตกใจสงใส่เสื้อผ้าเธอไหมคะเซเรียมหัวเราะเยาะฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องแสดงละครฉันรู้เช่นเห็นชาติเธอแล้วทุกอย่างดังนั้นไม่ต้องมาทำตัวเป็นหญิงพรหมจรรย์มันน่าสมเพชหล่อนไม่ได้เสแสร้งแต่หล่อนไม่เคยเห็นผู้ชายแก้ผ้าต่อหน้าแบบนี้มาก่อนต่างหากเคยเห็นก็แค่ร่างเปลือยเปล่าของฮัสซันแต่นั่นก็คือเด็กชายที่หล่อนเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยและที่สำคัญร่างกายของเซริมก็ต่างจากฮัสซันมากเหลือเกินหม่อมฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะพี่คะหล่อนหันหน้าหนีและกระโจนลงจากเตียงแต่ชุดที่ใส่อยู่ก็รุมร่ามเหลือเกินมันทำให้หล่อนเคลื่อนไหวเชื่องช้าและในที่สุดก็ถูกเขากระชากเอาไว้จนได้ร่างอวบอัดถูกกระชากไปปะทะแผ่นอกกว้างเปลือยเปล่าของเซรีมที่ตอนนี้ขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วปล่อยหม่อมฉันเถอะไปคะเธอไม่คิดถึงเสียงแหบกระเสาที่กระซิบอยู่ข้างหูทำให้หล่อนร้อนชาราวกับมีกองไฟอยู่ในช่องท้องไม่เพคะปล่อยหม่อมฉันเถอะเขาไม่สนใจการขัดขืนตัวสั่นของหล่อนเลยสักนิดเพราะวินาทีต่อมาร่างสาวก็ถูกจับกดในท่านอนหงายลงกับเตียงกว้างดวงหน้างามซีดเผือดมือบางพยายามผลักใสปล่อยหม่อมฉันนะเพคะปล่อยสิเพคะไม่ปล่อยฉันจะทำให้เธอรู้ว่าการแบล็กเมย์ผู้ชายอย่างฉันเธอต้องได้รับผลตอบแทนยังไงบ้างหม่อมฉันกลัวแล้วเพคะหล่อนละล่ำละลักด้วยความหวาดกลัวเนื้อตัวสั่นเทิมน่าสงสารหล่อนไม่ได้รังเกียจสัมผัสของเซรีมแต่หวาดกลัวต่อแรงปรารถนาของเขาต่างหากเขาจะต้องรุนแรงและป่าเถื่อนมากมายแน่นอนพรุ่งนี้หม่อมฉันจะหย่าให้พระองค์ทันทีเลยเพคะศีรษะทุยสวยของเซรีมส่ายไปมาดวงตาของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยไฟสว่างสายเกินไปแล้วล่ะจัสมินทำไมล่ะเพคะพอตอนนี้สิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของฉันก็คืออุ
ีร้องด้วยความตกใจเมื่อเขาสอดมือไปรูดซิปยาวที่ด้านหลังจนสุดและกระชากมันออกไปจากเนื้อตัวของหล่อนได้อย่างรวดเร็วโดยที่หล่อนไม่ทันได้ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าชายเซรีมชำนาญในการเปลื้องผ้าสตรีมากมายแค่ไหนนี่หล่อนยังไม่ตายใช่ไหมหลังจากเพิ่งมีเซ็กกับเจ้าชายทะเลทรายอย่างเซรีมผ่านไปหญิงสาวหอบหายใจระรัวเร็วนอนนิ่งไร้เรี่ยวแรงอยู่ใต้ร่างของเจ้าชายเซรีมบรรยากาศในห้องเงียบงันสติยังคงไม่กลับคืนมาเพราะทั้งร่างกายยังเต็มไปด้วยคลื่นแห่งความปรารถนาความสุขสมที่ได้รับจากเรือนกายทรงพลังของเจ้าชายเซรีมทำให้หล่อนอบอุ่นหัวใจยิ่งนักแม้การร่วมรักที่ผ่านมามันจะมีความเจ็บปวดแทรกลึกเข้ามาด้วยแต่ความรู้สึกหลังจากตกเป็นผู้หญิงของเขาแล้วมันช่างแสนวิเศษนะคงเป็นเพราะหล่อนรักเขานั่นเองมารีค่อยๆลืมตาขึ้นซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ดวงตาคมกริบของเซรีมจ้องมองมาพอดีแก้มนวลแดงระเรื่อเรามีเรื่องต้องคุยกันยาวจัสมิน